สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Same Between You ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นัวอยู่ที่การประกวด Miss Tiffany 2022 The Original Show ครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับแต่เราจะบอกผู้เล่นเสมอว่าเราไม่รับงานถ้าเกิดว่างานแบบว่าเอาพูดตรงเนาะทุกวันนี้เป็นแม่ค้าขายของมันได้เงินดีเพราะวันนึงต้องหายไปวันนึงแล้วมันไม่ได้เงินดีพอหรือว่าชื่อเสียงที่ได้มามันไม่คุ้มกับการที่เราจะต้องแลกไปกับงานหายไป1วันนะเราก็ไม่รับนี่มันมีข่าวนักข่าวย่อเกาหลีเพื่อนรักตีกันเราใช้เพื่อนรักตีกันแล้วก็เป็นผู้จัดการบ้านค่ายผู้จัดการเรื่องเป็นดาราสาวเรื่องคนหนึ่งว่าจนคนหนึ่งกันยับไม่ว่าเท่าไหร่ตัวออกก็ไม่ตีตัวหรอกเพราะตอนหลังก็ต้องยอมรับว่าโมมีนาก็กระชากคูเดิ้ลไปอยู่เต็มตัวแล้วคือเราก็คือเราจริงๆอะหรอไม่ใช่เราแต่เราต้องยอมรับว่าตอนหลังเนี่ยคูเดิ้ลเขาไปดูโมมีนาเต็มตัวแล้วเราเองอะคือเราก็ดูแลตัวเองได้แล้วงานในวงการบันเทิงเราก็เคยบอกทุกคนแล้วว่าเราจะไม่ทำงานในวงการเราก็ไม่ทำอย่างละครติดต่อมาเราก็ไม่รับหรือว่างานในรายการอะก็ไม่รับนะแต่รับกันหรอกับคูเดิ้ลจริงๆใช่ไหมโอ้เกาเหลาอะไรล่ะเหนื่อยนะหันมาเมื่อตอนพี่ถามว่าพี่จี้อยู่ไหนนะแล้วพี่จี้แยกตัวไปว่าจี้จากแล้วหันมามองพี่จี้จากแล้วว่าแยกตัวไปจากกันนะพี่จี้สมัยก่อนคนก็บอกว่าพี่จี้เทหนูเพราะว่าพี่จี้ดังแล้วแล้วตอนนี้ก็ยังยืนอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันนี่ไงเฉพาะงานนี้แกพี่จี้โดนแยกตัวไปอีกช่องแต่ตอนนั้นเราก็ร้องไห้นะเพราะตอนคุณเจนดึงไปเราก็ร้องไห้เลยนะคุณเจนแยกไปจริงใช่ไหมแยกจริงค่ะตอนนั้นร้องไห้ในไลฟ์สดร้องไห้เลยนะหนักมากนึกว่าพี่จี้จะไม่ไปมันร้องไห้ฉันนึกว่าพี่จี้ไม่ไปพี่จี้ไปค่ะที่พี่จี้ไม่เอาเราเหรอกูปั้นมา5ปีอยู่ในบีของกูเจนกูร้องไห้เลยค่ะคุณได้กำลังจะตีตัวไปอยู่กับอีกคนนึงไม่เสียใจหรอคือใครก่อนอีกช่องนึงคือใครคนนึงที่จะพูดได้เป็นผู้จัดการแล้วก็ยกเลิกดูคิวไปนานทั้งหมดจริงๆคุณต้องจะไปหรือจะอยู่อ่ะก็สำคัญนะเรื่องของงานอย่าไปเลยขอร้องเมื่อกี้ขอเข้านิดนึงแม่เราบอกว่าไม่ได้ตีกันไม่ได้เกาเหลากันเปิดที่ข่าวออกแล้ววันนี้พี่พุดเดิ้ลไปไหนคะอยู่พุดเดิ้ลก็มาด้วยกันมาคือจะบอกว่าพุดเดิ้ลกับนาทำงานด้วยกันตลอดไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแต่ถามว่ามันเหมือนกับช่วงแรกที่เราต่อสู้ด้วยกันไหมไม่ได้เหมือนตอนแรกเพราะตอนแรกก็ยอมรับว่าเรากัดก้อนเกลือกินด้วยกันแต่พอวันที่เรากัดก้อนทองเนี่ยเราก็เจอน้องน้อยหน่อยคือจะบอกว่าต่างคนต่างดังไม่นะเราดังมานานแล้วต้องบอกว่าน้องเพิ่งดังเชื่ออันนี้จะพูดถูกน้องเพิ่งเริ่มดังคนเราก็ดังแล้วก็คนดังแต่ยังดังแย่พอเลยดังแล้วยังทำงานหวยหวยแล้วน้อยหวยก็เคยโดนไม่เพราะว่าช่วงหลังแกทำธุรกิจ